คงเป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบายเมื่อได้เห็นสัตว์ร้ายอย่างเสือโคร่งเดินอยู่กลางชุมชนแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงที่หมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตกตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อเย็นวันที่16กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาโดยเจ้าลายพาดกลอนตัวนี้ไม่สนว่าถนนสายนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์หรือไม่มันคงออกมาจากอุทยานแห่งชาติดอยลานผืนป่าตะวันตกอันอุดมสมบูรณ์ของไทยและเดินออกมาเดินเล่นหากินอย่างผิดที่ผิดทางเมื่อเหล่ามนุษย์ได้สติจึงรู้สึกถึงความหวาดกลัวเพราะเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและกินเนื้อทันทีที่มีคนเห็นเสือจึงแจ้งไปยังฝ่ายปกครองอำเภอคลองลานให้ได้รับทราบเบื้องต้นมีรายงานว่ามันเป็นเสือที่มีลำตัวยาวประมาณ1เมตร30เซนติเมตรและยังคงเดินวนเวียนทั้งบนถนนไร่มันสำปะหลังหรือแม้แต่ป่ามะขามท้ายหมู่บ้านกะเหรี่ยงน้ำตกจนเกิดเป็นรอยเท้ามหึมากระจายไปทั่วทุกที่ที่มันไปกระทั่งพบค่ำเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยลานจึงพร้อมด้วยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF เข้าไปสำรวจดูเจ้าเสือตัวนั้นและหากเป็นไปได้ก็จะต้อนให้มันกลับสู่ป่าต่อไปแต่การทำงานค้นหาเสือท่ามกลางความมืดดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมากนักเจ้าหน้าที่จึงปิดล้อมพื้นที่เอาไว้จำกัดให้มันอยู่ภายในป่ามะขามหวานท้ายหมู่บ้านไม่ให้เข้ามายุ่มย่ามภายในเขตบ้านเรือนหรือวิ่งกระเจิงไปยังสถานที่อื่นๆแต่ก็ได้แจ้งให้ชาวบ้านอย่าได้ประมาทไว้ก่อนโดยให้อยู่แต่ภายในบ้านลงล็อกปิดกลอนให้แน่นหนานายเดชอภิสิทธิ์ทองมหาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอคลองลานผู้ที่พบเสือโคร่งและบันทึกภาพมันเอาไว้ได้บอกว่าจากการสังเกตอย่างใกล้ชิดพบว่ามันเป็นเสือเพศผู้และมีอาการบาดเจ็บที่ตาซ้ายสันนิษฐานว่าหลงเข้ามาในพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าสังเกตสถานการณ์ทั้งกลางวันและกลางคืนแม้ในอนาคตหลังเสือตัวนี้จากไปก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังอย่างต่อเนื่องต่อไปมันผอมไปแล้วเหลืองกลับไปสองทีแรกมันอยู่ตรงหลังบ้านผู้ใหญ่รวมมันนอนอยู่บ้านหลังบ้านผู้ใหญ่รวมทีนี้เขาสั่งให้ผมไปกันคนด้านหลังผู้ใหญ่รวมหมู่เท่าไหร่ผู้ใหญ่รวมหมู่18คลองลานพัฒนาอ๋อแล้วก็เขาสั่งให้ผมไปกันคนด้านหลังด้านหลังมันจะมีทางด้านหลังเส้นนึงเวลาประมาณเท่าไหร่พี่ประมาณห้าโมงหกโมงหกโมงโอเคครับแล้วก็ยังไงต่อพี่ทีนี้ว่ามันก็เลยเดินออกมาตรงถนนที่ผมไปกันพอดีก็เลยถ่ายรูปได้ตอนนี้มีผู้ใหญ่กับเจ้าที่อุทยานผู้ใหญ่กับที่อุทยานกำลังเดินตามอยู่